ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจากั์ทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับอยู่กันวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะวันนี้มีเรื่องมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9เอาแบบเบาๆก็แล้วกันครับเป็นผลการสํารวจล่าสุดของกรุงเทพโพลกรุงเทพโพลนั้นเขาออกผลสํารวจมานะฮะว่า365วันถอดบทเรียนโควิดคนไทยนั้นเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเออ เราผ่าน365วันมาเท่าที่จำได้ก็คือ12มกราคมที่ผ่านมาอันนั้นคือ365วันของแท้นะฮะเพราะว่าคนที่เป็นคนไทยคนแรกที่รู้ว่าติดก็คือ12มกราคมย้อนกลับไปปี2563แต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาคนไทยทั้งหมดทั้งประเทศโดยเฉลี่ยพรนี้คือการสำรวจความเห็นจากประชาชนโดยโพนะฮะเราไปดูกันหน่อยครับว่า คนไทยเรียนรู้อะไรถอดบทเรียนอะไรกันได้บ้างมันมีหลายส่วนเลยเอาส่วนแรกก่อนนะครับเราเรียนรู้อะไรเราปรับอะไรมาใช้กับชีวิตของเรา69.1%บอกว่าเราเรียนรู้ที่จะทานแต่อาหารร้อนๆแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆอันนี้คือสิ่งที่คนไทยตั้ง69%นั้นคิดนะฮะ,ะส่วนที่เหลืออาจจะเลือกรับประทานอาหารแบบหลายรูปแบบเพราะเดี๋ยวนี้อาหารดิบๆอร่อยๆก็มีเยอะแต่เราในช่วงโควิด เราทานอาหารสุกๆมากขึ้น86.6%ระมัดระวังตัวมากขึ้นในที่ที่มีคนพลุกพล่านจากที่แต่ก่อนเราเริงรา่าสบายล้นลาเดินไปที่ไหนไม่ได้คิดอะไรไม่ว่าจะมีคนมากคนน้อยเราก็เดินของเราแบบปกติแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ new normal ถ้าคนเยอะๆเกรงไว้ก่อนว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดแล้วเลขที่สวยมากของคนไทยมันเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่องค์การอนามัยโลกนั้นออกมาชมว่า คนไทยนั้นปฏิบัติตามข้อนี้ได้ทำให้สถานการณ์บ้านเราไม่ได้หนักหน่วงกว่าประเทศอื่นๆนั่นคือ99.3%เราใส่หน้ากากอนามัยเลขดีมากอ่ะ99.3%น่ะโอ้ย99.3%น่ะ สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะครับ74.8%เช็คไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อเช็คข่าวในพื้นที่เสี่ยงอยู่เสมอแล้ว47.3%ก็คือสแกนไทยชนะและหมอชนะทุกครั้งอา้าวต่อข้อถามถัดไปข้อถามถัดไปคือหากการระบาดยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อเรื่องใดที่สุดคือคุณวอรีออร่เรื่องอะไรกังวลใจเรื่องอะไรคนไทย27.4%มีความวิตกกังวลว่าคนในครอบครัวตัวเองจะติดเชื้อ เป็นความวิตกกังวลในแง่สาธารณสุขอันนี้นําโด่งข้อที่2ตัวที่2คือ15%กลัวเรื่องของการเดินทาง3คือ4%คือการซื้อสินค้าและอาหารกักตุนไว้บริโภคกลัวว่าจะออกจากบ้านไม่ได้แล้วจะไม่มีอะไรกินกันแล้ว3.2%คือรายจ่ายสำหรับซื้ออุปกรณ์การป้องกันแล้วต่อข้อถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ครับเรื่องของวัคซีนเนี่ย มีความหวังกับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่กําลังจะมานี้มากเพียงใดวัคซีนมาแล้วคิดว่ามันจะช่วยเหลือสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้หรือไม่อาไปดูกันครับแบ่งเป็นน้อยปานกลางแล้วก็มาก15.9%ของคนไทยเห็นว่าน้อยวัคซีนมาแล้วคงไม่ได้ช่วยอะไรมากถัดมาก็คือ51.3%ตรงนี้ตัวเลขสูงที่สุดเห็นว่าช่วยได้ในระดับปานกลาง และระดับมากคือ32.8นี่คือความหวังเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีน <The Oxford S 1> คราวนี้เรามาดูต่อ,ตอยังมีตัวเลขเหลืออีก2ชุดครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพโพทำไว้นะฮะถามคนไทยอีกว่าเรื่องไหนที่คุณกังวลมากที่สุดกับเรื่องการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 มากที่สุดเลยคือ39.6ออันนี้ก็กังวลเรื่องสาธารณาสุขครับนั่นคือพอได้รับวัคซีนมาปับ๊บจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า จะมีอาการป่วยไหมจะแพ้ถึงขั้นไหนจะมีกรณีเสียชีวิตเหมือนหลายประเทศที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่คนไทยกังวล2ก็คือ17%กังวลเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนที่บอกกันว่า50%บ้างบางเจ้าบอกโดส2โดส74%บางคนบอก90%บางที่เคลม94%มีหลายตัวเลขคนไทยกังวลเรื่องนี้12.8กังวลว่าเชื้อกลายพันธุ์นั้นเราต้องคิดค้นวัคซีนกันใหม่นะฮะ ซึ่งตอนนี้ตัวเลขตรงนี้ผมบอกผ่านหน้าจอเลยว่าอย่าเพิ่งกังวลวัคซีนที่มีในโลกตอนนี้สามารถฆ่าโควิดได้ทุกสายพันธุ 12. ์12.7คือกังวลว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่รับวัคซีนฟรีอ้าวอันนี้เริ่มมาแล้ว มีเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเข้ามาและสุดท้ายคือ10.1%กังวลว่าค่าฉีดวัคซีนนั้นจะมีราคาแพงเกินไปคือพอมาถึงตรงนี้ปั๊บก่อนจะไปเลขสุดท้ายตัวเลขชุดสุดท้ายเนี่ยผมขอบอกก่อนนะฮะว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยตอนนี้อาจจะมีความกังวลเนื่องจากมันยังไม่ชัดเจน ถามว่าความชัดเจนจะออกมาอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของอบริษัทใดหรืออย่างอื่นอย่างใดที่เป็นเรื่องเป็นราวกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะไม่เกี่ยวแต่ผมว่าประชาชนจะมั่นใจหากรัฐบาลน,นั้นมีทไลายแบบทไลายผู้ป่วยโควิดเนี่ยวันนี้มากี่โดสวันนี้เดือนนี้มาอีกกี่โดสพอมาแล้วปับ๊บขีดข้างล่างลงมาว่าสมมติว่ามา130โดสฉีดให้ใคร อีก30โดสฉีดให้ใครอีก40โดสฉีดให้ใครไอ้อย่างเงี้ยอันนั้นนะ่ะประชาชนจะรู้สึกอุ่นใจว่าอ๋อโอเคโอเคแล้วถ้าฉันไม่ได้ร่วมอยู่ในล็อตแรกที่มาฉันจะได้ทําใจว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวฉันต้องรอนะว่าเราต้องรอล็อตที่2ที่วัคซีนจะเข้ามาอันนี้คือถ้าจะให้คนไทยเชื่อมั่นมากกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องว่าจะได้หรือเปล่าหรือไม่ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องชี้แจงกันล่ะครับตัวเลขชุดสุดท้าย บทเรียนสำคัญที่คนไทยเรียนรู้จากโควิดรอบ1ปีโดยสรุป40.2เเกิดมาจากอันนี้รัฐบาลต้องรับฟังเลยนะฮะการปล่อยให้มีการลักลอบเข้าประเทศส่งผลเสียอย่างรุนแรงนี่คนไทยเรียนรู้มากที่สุดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วล่ะเพราะปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ประชาชนพึงพอใจนะครับมันยังไม่ได้รับการแก้ไขนะฮะ 20.3%คือการปิดบังข้อมูลเท่ากับทําให้คนอื่นนั้นมีความเสี่ยง17.6%คนเพียงบางกลุ่มไม่ระมัดระวงังทําให้คนส่วนมากนั้นเดือดร้อน8.8%ความร่วมมือในมาตรการต่างๆทําให้จำนวนการแพร่เชื้อนั้นลดลงช่วยกันเชื้อลดและ5.2%คือการรวมกลุ่มชุมนุมในพื้นที่จำกัดเป็นแหล่งแพร่เชื้อชั้นดีอ้าอย่างที่เราเห็น,หนกันมานะครับคุณผู้ชมครับ อย่างเช่นยกตัวอย่างกรณีของเนี่ยที่เราทำงานกันอยู่คือตึก G M M Grammy เอาหลังจากที่มีข่าวเรื่องของคุณมะตูมมีการติดเชื้อปับ๊บเราก็ช่วยกันร่วมมือกันมีมาตรการทำตามมาตรการที่สาธารณสุขบอกไว้ทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ยังไม่มีใครติดเชื้อในตึกเนี่ยเราก็ทำกันมานานแล้วอย่างที่หน้าประตูตึกใหญ่วันไหนก็ตามถ้าผมไม่มีหน้ากากอนามัยผมไม่สามารถเข้าได้นะฮะไม่สามารถทำยังไงก็ไม่ได้เขาไม่ให้ ผมต้องซื้อหน้ากากอนามัยมันจะมีตู้อยู่ที่หน้าตึกแกมีต้องซื้อซื้อแล้วได้มาหลายอันเลยแล้วก็เอามาใส่แล้วถึงจะเข้าตึกได้วันลุ่งขึ้นถ้าลืมอีกต้องซื้ออีกเข้มงวดกันขนาดนั้นก็เป็นตัวอย่างเป็นกรณีตัวอย่างว่าเนี่แหละครับแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นหรอก แต่เกิดขึ้นแล้วมีวิธีการรับมือแบบสมัครสมานสามาคัคคีแล้วตรงตามวิธีการที่สาธารณาสุขเขาบอกเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ร่วมมือร่วมใจไปพร้อมกันถือว่าเราทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็หวังว่าตัวเลขจะลดลง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 ,ลดลงในแต่ละวันภายในสองเดือนรอวัคซีนมาน่าจะดีขึ้นนี่คือจะสัุทุกความจริงครับ ขอบคุณพี่จัดนะฮะแล้วก็ทีมงานจัดทุกความจริงด้วยนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s บสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ